ไปขอนแก่นนะคะคุณบุญเลิงอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบุญเลิงถามเรื่องการทำบัตรประชาชนเหรอคะค่ะทำยังไงคะมันหายเหรอคะเขาทำบัตรประชาชนหายตั้งแต่วันแต่อายุ17ปีอ่ะไปทำครั้งเดียวทีนี้ก็คุณบุญเลิงต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะคะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าฟังทางวิทยุนะทางทีวีนะฟังโทรศัพท์นะครับยังฟังยังสะท้อนอยู่นะทีวีทีมงานเราต้องหูไวหน่อยคุณบุญเลิงค่ะเดินออกมาจากโทรทัศน์ได้ไหมออกมาไกลๆโทรทัศน์นี้ถึงได้ไหมทำได้ค่ะเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยให้พ้นโทรทัศน์มาเลยครับไม่งั้นมันเสียงมันตีกันค่ะเรื่องบัตรประชาชนเคยทำบัตรครั้งเดียวตอนนี้ไม่ได้ต่อใช่ไหมครับค่ะไม่ได้ต่อแล้วไปอยู่ของแฟนค่ะอยู่อำเภออะไรครับอยู่แฟนคนนำคนจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่จังหวัดอำเภออะไรครับเขาอยู่อำเภออะไรเดี๋ยวนี้อยู่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะพระยืนต้องการทำบัตรประชาชนใช่ไหมค่ะหนีทหารมาหรือเปล่าแฟนอ่ะไม่ได้หนีทหารค่ะแต่เขาไปรับเกณฑ์ทหารอยู่แต่ไม่ได้โดนโอเคเพราะหลายคนทำบัตรประชาชนไม่ได้เพราะหนีทหารค่ะกลัวไปทำบัตรประชาชนแล้วก็บอกสัตว์สดีอยู่ที่อำเภอด้วยกันจับเอาค่ะมีประวัตินะเนาะก็อันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้หนีทหารนะค่ะไม่ได้หนีทหารแต่ค่ะแล้วเคยไปทำไหมอ่ะเคยไปทำไหมเคยไปทำแล้วครั้งเดียวนั่นแหละแล้วอายุ17นั่นแหละเข้าใจแล้วเคยไปทำใหม่ไหมเคยไปติดต่อทำใหม่ไหมไม่ไปติดต่อทำใหม่อีกเลยที่โทรมาที่รายการแล้วเลยที่โทรมาที่รายการนี่ยังไม่เคยไปทำเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะตอนนี้ตัวอายุเท่าไหร่แล้วตัวยังอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมถ้างั้นอ่ะชื่อทะเบียนอ่ะใช่ไหมอยู่เชียงรายมาเข้าใจว่าตัวทะเบียนน่ะยังอยู่ที่เชียงรายแหละถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ไหมไม่ได้ย้ายมาขอนแก่นหรือย้ายมาแล้วยังไม่ได้ย้ายมาค่ะยังไม่ได้ย้ายมาเบื้องต้นเนี่ยคุณบุญเลิงพาสามีไปนะไปอำเภอพระยืนค่ะไปพระยืนไปแจ้งขอทำบัตรประชาชนให้เขาสอบสวนซะก่อนนะเพราะว่ามันมีเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่อันนี้ทำได้อยู่แล้วครับเพราะจะต้องสอบสวนหน่อยค่ะค่ะไม่ยุ่งยากใช่ครับเราเคยทำบัตรและบัตรเก่ายังอยู่ไหมบัตรไม่หายไปแล้วเขาทำหายตั้งแต่อายุ17ปีแล้วค่ะถ้าทำหายเขาก็ตรวจสอบได้ครับชื่อนี้นามสกุลนี้เช็คได้บัตร13เลข13หลักได้มันเป็นแบบว่าตอนไปทำบัตรประชาชนน่ะมันใช้ชื่อดวงคำกีระแก้วลูนผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาเขียนผิดให้แก้วลูนอินาติแต่อยู่ในใบเกิดของพ่อแม่นั่นน่ะมันเป็นดวงคำอินาติชื่อผิดนะเอาดูโน้นดูเลข13หลักเป็นหลักครับดูเลข13หลักมันต้องตรงกันนะครับมันไม่มีตัวเลขนั่นน่ะสิค่ะไม่เป็นไรไปเช็คที่อำเภอได้เอาว่าเรายังไม่ไปอำเภอเลยโทรมาถามเนี่ยนะไปที่อำเภอก่อนนะครับไปแล้วไปหานายอำเภอแล้วไปเขาว่าไงเขาว่าบอกว่าทำไม่ได้ต้องเอาน้องสาวมาน้องสาวมาคุยมาอะไรแล้วเขาบอกให้ไปตรวจ DNA กับน้องสาวเขาต้องดีเอ็นเอด้วยแล้วตรวจได้ยังครับมันไม่ตรวจเพราะว่าไม่มีเงินค่ะตั้ง10,000เป็นตรวจที่โมขอป่ะเป็นตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ค่ะ10,000ก็เลยไม่ได้ไปตรวจเนาะไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าไม่มีเงินดูกันสองตายาย
เดี๋ยวให้พม.ประสานเรื่องนี้ให้พม.ลงไปนะพม.ร่วมกับมหาดไทยนะครับเรื่องการเพิ่มชื่อบุคคลเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางให้พม.ลงไปพบที่บ้านนะคุณบุญเรืองนะค่ะให้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งลงไปนะครับเรื่องเพิ่มบัตรประชาชนนี้ก็มีประกาศและคำสั่งออกมาแล้วนะครับแล้วกรณีที่ชาวบ้านไม่มีเงินที่จะไปตรวจเนี่ยนะครับมันจะต้องสงเคราะห์อย่างไรมันมีหลักเกณฑ์อยู่นะจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปหาที่บ้านนะครับรอที่บ้านนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ